ลีน่าจังยังไม่หยุดตอบหน้าแพรรี่ไพรยวันหลังดึงวิกเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตเลยทีเดียวหลังแม่ลีน่าจังกระชากวิคแพรรี่ไพรวันกลางรายการจนทำเอาทางด้านแพรรี่โกรธจัดปรีแตกและชาวเน็ตเองก็ต่างเข้ามาวิพากวิจาร์ณถึงกรณีดังกล่าวกันอย่างมากมายว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ล่าสุดวันนี้วันที่9เมษายนลีหน้าจังออกมาไลฟ์ฟาดกลับแพรรี่ไพรวันว่าคนเราจะบอกให้เลยนะดังแล้วอย่าลืมตัวรวยแล้วไงมีเงินซื้อรถซื้อที่ดินมึงขายดีอย่ามาซ้ำเติมกูไม่ร่วมงานกับกูก็ไม่เป็นไรกูมีธุรกิจค้าขายที่ไปเมื่อวานไม่รู้หรอกว่ามึงจะไปทีมงานเขาเชิญฉันเป็นอาทิตย์ แต่คนที่โพสต์ต่ำๆอย่างนั้นเหรอกูถามซีตอนกูไปออกรายการกับหนุ่มกันชยัยเขาก็หัวเราะแม่ล้อหยอกเขาเขาต้องไปโพสต์ด่าก,กูต่ำไหมแล้วหนุ่มกันชัยต้องโกรธกูไหมที่กูพูดว่าเจ้าพ่อมาเฟียเขายังหัวเราะสนุกสนานบอกว่าไม่อยากร่วมงานกับกูกูก็ไม่ได้อยากร่วมงานกับมึงกูไม่รู้ว่าทางรายการจะเชิญมึงไป ทำไมต้องสํานึกมันเป็นการแสดงคนเขาเป็นมืออาชีพจะไม่หลงตัวเองคนที่ดังกว่านี้ยังไม่โกรธเลยถ้ากูเป็นคนเห็นแก่ตัวกูไปถึงไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเขาก็บังคับกูไม่ได้ออีพวกที่คอมเมนต์ด่าคือพวกศีลเสมอกันกูเอาเข้าคุกแล้วเรียกเงินคนละล้านได้นะบอกกริยาโคเรต่ำ กระชากหัวกันมันเป็นการแสดงอยู่ในวงการนี้ต้องใจกว้างอย่าใจแคบมึงรวยแล้วดังแล้วมึงแบ่งให้คนอื่นทำมาหากินบ้างอย่าคิดว่าช่องใหญ่ดังๆเขาให้มึงเป็นพิธีกรแล้วมาเหยียบย่ำให้กูไม่มีงานทำดัดจริตแล้วที่มึงทำถูกต้องไหมด่ากูอีแก่ขยะเกียก